ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ค่ะ SMS นะคะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ชมเราก็คือไลฟ์สดใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV มีคนแอบถามมานะคะอาจารย์ว่าวันนี้เราพยากรณ์ดวงชะตาของราศีกรกฎเรื่องของความรักนะคะอาจารย์บอกไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปก็เลยคุณอาชินะคะถามว่าแล้วคนที่มีคู่แล้วล่ะคะอาจารย์ระวังทะเลาะระวังทะเลาะระวังคนรักป่วยประคองหน่อยก็เนี่ยมีแฟนรายการนะคะส่งเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าถามดวงนะคะอยากจะให้ส่งเป็น SMS มาดีกว่าเพราะผมคงทำงาน2อย่างไม่ได้อาจารย์ต้องดูหลายอย่างเลยนะคะก็ขออนุญาตเป็น SMS นะคะพีดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะคุณโอนะคะเกิดวันที่6พฤศจิกายนปี35วันศุกร์ค่ะเวลา8โมงเช้าถามเรื่องของงานเงินและสุขภาพค่ะวันศุกร์ถูกต้องกัมมะเป็นกาลีปัตตนิด้วยถ้างานที่คุณโอทำเป็นธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังให้จงหนักนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำก็ต้องระวังปัญหาพวกลักษณะงานเอกสารแล้วเกณฑ์ที่ว่านี้คือพูดง่ายย่าง25ตลอดทั้งปีถึงพฤศจิกายนหน้าเนี่ยงานไม่ดีงานมีปัญหามีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพของตัวเองให้ดีสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดวงนี้สำคัญครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดท่านต่อไปค่ะคุณณัฐวุฒินะคะเกิดวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ปี33นะคะเวลา 22:36 นถามดวงโดยรวมค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับคงจะเลือกเตือนและโอ้วันนี้หลายท่านนะฮะกรรมะเสียหมดเลยแล้วก็อลิก็เป็นกาลีอลินอกจากแปลว่านี่ยังแปลว่าศัตรูยังแปลว่าอาการป่วยไข้ได้หมดแล้วก็เน้นพวกความดันนะก้มขึ้นลงเนี่ยระวังหน้ามืดวิงเวียนงานก็เสียมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่าสร้างศัตรูเพราะมีและเสียเปรียบถ้ายังปีนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษานะให้คุณไปหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงอะหรือว่าซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้จ้ะค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่พูดคุยกันนะคะก็เป็นทางอีเมลนะคะจากคุณธนัชชัยค่ะอาจารย์เกิดวันจันทร์ที่31สิงหาคมปี24นะคะเวลาเกิด 1:30 อยากทราบว่าผมมีโอกาสจะ เดี๋ยวนะคะกลับไปมาคุยกับแฟนไหมครับน่าจะหมายความว่าได้มีโอกาสกลับไปคุยกับแฟนไหมครับนะคะอยู่ๆก็หายไปโดยไม่คุยไม่ติดต่อมาเลยครับอยากรู้ว่ามีโอกาสหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะก็เกณฑ์ความรักจริงๆก็เผื่อใจครับนะปีนี้มันคงไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรอกจังหวะเวลาที่มีโอกาสจะได้เริ่มต้นในแง่ของความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงย่าง37และดวงนี้นะเวลามานะจะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือแบบมาแบบไม่ได้คาดคิดมีคนชงมีคนช่วยหรือถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นคนที่เป็นคู่จะซัพพอร์ตคุณได้แต่มีเงื่อนไขหลักวงเล็บขีดเส้นใต้2เส้นจะต้องเป็นคนมีตำหนินะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้กับคุณธนัชชัยด้วยแล้วกันนะคะก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้นะคะขึ้นที่หน้าจอแล้ว miracle_ch@hotmail.com นะคะใครที่เล่นไลฟ์อยู่ส่งเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะสะดวกดีนะหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีค่ะที่อยู่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะเราวิ่งไปด้วยกันฮะมีเกือบ10วันค่ะจันทร์ที่12ทำได้หมด 8:01 นาทีถึง 8:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13เรียกออกรถเรียกการอุปสมบทบรรพชารวมถึงประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้ 17:31 นถึง 18:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะเลี่ยงต่อด้วยพุธที่14ประกอบการมงคลในทุกประเภทกัลยโยคสวยเป็นวันอาทิตย์ปดีเลิกล่างดีเพราะเป็นวันลอย17:01 นถึง 17:30 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงเสาที่17เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับ 7:31 ถึง 8:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยจันทร์ที่26เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 8:01 น.ถึง 8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ17:31 น.ถึง 18:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาอีกแล้วที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะกัลยโยกก็เป็นวันอธิปดี17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายสิ้นปีเลยฮะเสาร์ที่31เป็นวันธงชัยวันฟูเพียงแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคะนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ7:31 น.ถึง 8:00 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand ค่ะจ้ะอันนี้คือมีทั้งไลฟ์มีทั้งดูย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ขออัญเชิญนะครับพระราชดำรัสคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิรดานะคะวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2523ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ